สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตวิธีการปรับตั้งค่าไจโรนะครับสำหรับการเล่นเกม The House of the Dead Remake นะครับจากปัญหาที่เราเจอกันนะครับคือการดริฟต์ของตัวไจโรนะครับทำให้เราจะต้องทำการรีเซ็ตไจโรบ่อยๆนะครับผมได้ไปเจอข้อมูลจาก YouTube ของชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับเขาได้บอกวิธีการปรับตั้งค่าไจโรให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้ลองแล้วผมคิดว่ามันได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับผมเลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันนะครับแล้วก็ลองไปปรับตั้งกันดูนะครับการปรับตั้งค่านะครับให้ทุกคนไปที่ออปชันนะครับแล้วไปที่ control gyro sensitivity เนี่ยครับdefault เนี่ยเขาจะเป็น1ทั้งคู่นะครับแกน x แกน y นะครับสิ่งที่ต้องปรับก็คือตัว gyro scope death zone นะครับให้ทุกคนปรับไปที่ 3.0 นะครับนี่คือจุดที่1แล้วก็จุดที่2ก็คือ gameplay aim assist นะครับ option ตรงนี้เลือกให้เป็น off นะครับเท่านี้ครับจะมี2จุดแล้วก็ลองเข้าไปเล่นในเกมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผลลัพธ์สำหรับผมก็คือเป็นที่น่าพอใจนะครับไจโรเนี่ยมันจะดริฟต์น้อยลงมากๆนะครับผมได้ผลเป็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะครับในใต้คลิปและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่เล่นเกมนี้ได้รับทราบด้วยนะครับผมคิดว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับ